สวัสดีครับกินข้าวกับเฮียครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะช่วงบ่ายๆนะฮะของวันวันนี้เมนูของเราเราไม่ได้ทำกับข้าวกินเองเนาะวันนี้ขับผ่านรถไก่แดงไก่ย่างควันขโมงเนี่ยนะก็เลยแวะซื้อมาไม้ละ10บาทซื้อมา4ไม้แล้วก็ข้าวเหนียวนี่เขาขายห่อละ5บาทนะให้ห่อใหญ่อยู่นะ5บาทพิกัดร้านเขาอยู่ที่ซอยพรซอยชัยพรวิถีหรือว่าคนแถวนั้นเขาเรียกซอยประปาเนาะและแถวเขตตำบลหนองปือของเรานี่แหละนะฮะใครอยู่แถวนี้ก็ลองไปหามาชิมกันได้นะฮะเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าผมซื้อมาเป็นกระดูกไก่นะ3ไม้แล้วก็มีหนังไก่ไม้หนึ่งดูนี่ฮะไม้ใหญ่อยู่นะครับดูช้ำๆเลยเขาเพิ่งย่างเสร็จดูช้ำๆกันเลยเจอกระดูกเข้าไปทุกคนแต่เนื้อเยอะอยู่นะครับเนื้อเยอะอยู่นะแล้วก็ข้าวเหนียวนี่5บาทเองอร่อยสำหรับสายไขมันนะเซลลูไลท์นะหนังมันนะดูทุกคนจะใสมากเลยนะก่อนจะจบข้าวเหนียวก็ล้างมือกันด้วยนะทุกคนไปกันต่อนี่ลงกระดูกอ่อนนะครับอร่อยสุดยอดนะเราจะเห็นกันไม่ชัดนี่เห็นไหมฮะเห็นกันไหมวันนี้ซาวเสียงก็อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมนะฮะนิดนึงพอดีได้ไมค์มาใหม่นะฮะสั่งไมค์มาลองเทสอาจจะเก็บเสียงได้ดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนะครับเพราะปกติเวลาผมอัดเนี่ยผมใช้ไมค์จากมือถือเลยกินไก่แดงระวังไอ้อันนี้ด้วยนะไอ้ลวดที่เขาใช้มัดเนี่ยโอ้ยสายแทะก็ระวังกระดูกกันด้วยนะฮะถ้าจะซื้อไปให้น้องหมาทานก็เอาเฉพาะกระดูกอ่อนนะอย่าไปให้มันทานกินทั้งหมดนะอันตรายนะใครว่าหมากินกระดูกได้คนกินกระดูกไม่ได้ฉันใดหมาก็กินกระดูกไม่ได้ฉันนั้นนะฮะอย่าเข้าใจกันผิดนะทุกคนนะกระเพาะคนกับกระเพาะหมาก็ไม่ต่างกันนะฮะอืม
สำหรับใครที่มีเวลานะแบบชิวๆไม่ได้ทำอะไรนะต้องว่างเนี่ยนั่งแทบเลยทุกคนสี่ไม้นี่ผมว่ามีชั่วโมงหนึ่งอะค่อยๆเล็มไปเรื่อยๆนะนี่ฮะเนี่ยเนื้อเยอะนะทุกคนเนี่ยปลูกตามเนื้อเต็มเลยมันเป็นรสชาติที่แบบยังไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มเลยอ่ะจะออกหวานหวานหน่อยหวานเค็มเค็มหมดไปแล้วหนึ่งไม้หนึ่งไม้ใช้เวลาไป10 นาทีอะมาโดนหนังกันบ้างดีกว่าเนี่ยกึดๆเลยครับหนังไก่
นะสองที่มาที่สองมีหนังติดมาด้วยคนนี่คนดูหนังหนังก็ใส่อะหนังเลยเนาะดูเขาดูเข้าไปวิดเลยนะฮะมันเพลินดีมากนะเดี๋ยวมันจะเลอะไปนิดนึงจะเลอะมือมันเหนียวแต่มันกินเพลินมากเลยระวังกระดูกกันด้วยนะฮะใครฟันดีๆก็เคี้ยวทั้งกระดูกเลยนะส่วนใครฟันไม่ดีเหมือนผมก็แกะๆเอาแบบนี้แล้วกันก็เหลือหมดไปหนึ่งต่ออีกหนึ่งครับนะฮะชิ้นใหญ่ใหญ นี่ฮะเนื้อเขาเยอะอยู่นะดูอ่ะจัดหนังกันหน่อยครับของแรงตัวเนี้ยของอร่อยเนี่ยตัวนี้ใหญ่เลยสิน้ำมันข้าวเหนียวอืม
กินน่าดูเลยแข็งทุกคนก่อนไม่เข้าแล้วสุดท้ายครับนะอิ่มมาเรียงครับทุกคนผมรู้สึกว่าจะอิ่มนะมือไม้ปากเลยหมดเลยนะครับผมก็เป็นเมนูง่ายๆนะที่หาซื้อกินกันได้ง่ายๆแล้วก็ใครอยู่บ้านจะทำกินเองก็ได้เนาะเมนูอะไรก็ได้ง่ายๆนะให้แค่กินอิ่มแล้วก็มีแรงทำงานกันต่อไปนะฮะโอเคผมก็ได้เวลาไปทำงานต่อแล้วเดี๋ยวอย่างนี้วันนี้กินข้าวกับเฮียต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเสริมก็จะมีกินข้าวกับเฮียรอบค่ำเนาะเดี๋ยวจะมีรอบค่ำลงด้วยหลังจากนี้นะฮะลง2เวลานะเป็นช่วงบ่ายกับช่วงค่ำนะฮะแต่ช่วงค่ำเนี่ยจะสลับกันลงนะครับสลับกันลงวันเว้นวันอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าก็ไม่รู้จะทำเมนูอะไรกินก็นึกซะว่าวันไหนออกไปตลาดหรือไปหากับข้าวอะไรมาก็จะมาลงกินเป็นเพื่อนๆกันแล้วกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะฮะกินข้าวกับเฮียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ